ถูกจับตาเป็นพิเศษเลยทีเดียวสำหรับแคทอาทิตยาเบญจปักษ์นักร้องลูกทุ่งสาวดีกรีนางงามวัย26ปีที่ล่าสุดได้เลื่อนขั้นในราชการเป็นร้อยตำรวจเอกในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีโดยแคทอาทิตยาเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2539จบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรีจบชั้นปริญญาตรีและโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและกำลังศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาเอกอยู่ด้วยเธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งได้เป็นศิลปินในสังกัดการมณีรายไทยมีซิงเกิลแรกวันละดอกเมื่อปี2557และขอโทษโสดค่ะในปีถัดมาจากนั้นได้ย้ายมาสังกัด Go Master Media มีผลงานเพลงอาทิอยู่ก็ลำบากจากก็เจ็บปวดเอะอะกินรีสาวกทมน้ำตาหยดสุดท้ายและล่าสุดยืนงงที่ดงคำชะโนดในปี2565ในอีกด้านแคทอทิตยาก็เดินสายประกวดนางงามในหลายเวทีจนได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ศรีสะเกษ2018มิสโปโรไทยแลนด์2019มิสทัวริซึมออฟเดอะโกลบไทยแลนด์2021และล่าสุดเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีในการประกวดนางสาวไทย2566รวมทั้งยังเป็นผู้บริหารบริษัท Cat Organizer จำกัดจัดคอนเสิร์ตหมอลำให้กับคณะเสียงอีสานและทำรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งประเทศไทยสัญจรทางช่อง5และยังช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยกับปอเต็กตึ๊งรหัสศิลปิน408ตั้งแต่ปี2558อีกด้วยสำหรับเรื่องความรักนั้นแคทอทิตยาเคยมีข่าวคบหากับเพชรภควัตลีละเมคินบุตรชายพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนเลิกรากันไปส่วนเส้นทางข้าราชการนั้นแคทอทิตยาในช่วงปี2561เคยรับราชการทหารสังกัดกรมดุริยางฐานบกกองทัพบกจากนั้นได้มาสมัครตำรวจและได้รับการบรรจุเมื่อปี2563โดยยศ10ตำรวจตรีตำแหน่งผู้บังคับการหมู่ก่อนจะผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือกอสรุ่นที่47แล้วได้เลื่อนขั้นเป็นร้อยตำรวจตรีหญิงรองสารวัตรกลุ่มงานวิชาการและงานสารบัญสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติในปี2564ต่อมาได้เลื่อนเป็นร้อยตำรวจโทหญิงในเดือนพฤษภาคมปีถัดมาและได้เป็นร้อยตำรวจเอกหญิงในปีนี้อย่างไรก็ตามการเลื่อนขั้นของแคทอทิตยาล่าสุดก็ถูกสังคมจับตาอย่างหนักจนทางด้านพลตำรวจโทอาชยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาชี้แจงว่าการเลื่อนยศของเธอนั้นเป็นไปตามกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศพุทธศักราช2554ข้อ 8.2.8 ที่ยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทให้รับราชการในชั้นยศร้อยตำรวจตรี1ปีร้อยตำรวจโท1ปีโดยเธอได้สมัครเป็นตำรวจและผ่านการคัดเลือกตามกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจจนได้บรรจุยศ10ตำรวจตรีหญิงเมื่อปี2563ต่อมาได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกอสจนจบในปี2564และได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นร้อยตำรวจตรีหญิงเมื่อ1กันยายนตามคุณวุฒินิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตโดยใช้เวลาครองยศ8เดือนก่อนเลื่อนเป็นร้อยตำรวจโทและครองยศ1ปีจนได้เป็นร้อยตำรวจเอกหญิงในที่สุด